โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2539เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งอยู่เลขที่154หมู่1ซอยท่าล้อ50ถนนเลี่ยงเมืองตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์71000สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้นายโอภาสเจริญเชื้อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีปีการศึกษา2554จัดตั้งวงโยธวาทิตของโรงเรียนจัดตั้งธนาคารหลานย่าปรับปรุงห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าปรับปรุงห้องสมุดโรงอาหารอังคารที่16สิงหาคม2554สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและในปีการศึกษา2555ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง12โรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2555ในปีการศึกษานี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้นและยังผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่3วิสัยทัศน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทยและแนวพระราชดำริภายในปี2558อัตลักษณ์ของสถานศึกษารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริเอกลักษณ์ของสถานศึกษาความเป็นเลิศทางวิชาการและบุคลิกภาพที่สง่างามผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลการจัดการศึกษาเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากลซึ่งในภาพรวมโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นที่น่าพอใจซึ่งมีตัวชี้วัดความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุ่มสาระวิชาและสูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มากกว่า 70% สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงได้ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจัดเป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดด้านการจัดการศึกษาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากลจัดหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ห้องเรียนพิเศษ
ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพทางภาษาต่างประเทศห้องเรียน MLP จัดหลักสูตรแผนการเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนได้แก่แผนการเรียนวิทย์คณิตแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและแผนการเรียนคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเครือข่ายสถานศึกษาให้ความร่วมมืออย่างหลากหลายมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่13โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือจัดข้อมูลไว้ตามส่วนของโรงเรียนทำให้บรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริงมีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและให้ความร่วมมือกับชุมชนจัดทำห้องสมุด 3D นำนักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสถานศึกษามีบริเวณอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามถูกสุขลักษณะด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอัตลักษณ์มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได้จริงเหมาะสมกับปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาดังคำขวัญที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริ